สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอนำทุกท่านเข้ามาชมนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากันนะครับด้านหลังผมนี้คือชุดต้นแบบที่นั่งพักนักกีฬาสนามฟุตบอลย่าเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ครับท่านผู้ชมที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมหรือสนามฟุตบอลย่าจริงนะครับข้างสนามจะมีที่นั่งพักนักกีฬากันแต่อันนี้พิเศษกว่าที่นั่งพักนักกีฬาทั่วไปก็ตรงที่อันเนี้ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของการออกแบบนวัตกรรมนี้เกิดจากโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับมีสนามฟุตบอลย่าเทียมนารายณ์คิงพาวเวอร์จากการสนับสนุนของบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับแต่ยังขาดที่นั่งพักนักกีฬาฟุตบอลด้านนอกสนามนะครับประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเวลานักกีฬามาใช้สนามของเราแล้วนะครับก็มักจะประสบปัญหาไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็อยู่ในอาคารที่ห่างจากที่นั่งพักเกินไปนะครับเกรงว่าโทรศัพท์มือถืออาจจะเกิดการสูญหายได้นะครับจึงมีการออกแบบสร้างชุดต้นแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์ทั้งในแง่ของที่นั่งพักนักกีฬาแล้วก็ทำให้ที่นั่งพักนักกีฬาเนี่ยสามารถที่จะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยนะครับที่นั่งพักนักกีฬานี้นะครับมีพื้นที่กว้าง2เมตรยาว6เมตรนะครับสูง2เมตร30เซนติเมตรมีเก้าอี้นั่งพักคอย2แถวนะฮะแถวละ12ที่นั่งรวม24ที่นั่งด้านบนหลังคาก็ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับจำนวน1แผ่นเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้งานนั้นนะครับก็มีการออกแบบไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจำนวน12เครื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนกลางคืน3หลอดตลอดจนสามารถต่อพ่วงใช้งานเครื่องเสียงและพัดลมหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นได้ด้วยนะครับด้านหลังยังมีตะแกรงเหล็กสำหรับเก็บลูกฟุตบอลและสัมภาระของนักกีฬาด้วยเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับความพิเศษนี้นะครับก็ช่วยให้ที่นั่งพักนักกีฬานะครับสามารถใช้นั่งพักคอยแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับชาร์จคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอุปกรณ์เครื่องเสียงนี่นะครับนี่อย่างที่ตอนนี้กำลังเชียร์กันอยู่ก็ต่อเครื่องเสียงนะครับมาจากพลังงานโซลาร์เซลล์ของเรานั่นเองนะครับการเปิดหลอดไฟให้แสงสว่างในตอนกลางคืนด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างยั่งยืนอีกด้วยผลงานนี้เป็นผลงานสำคัญของครูและนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้จากค่ายพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตที่ออกแบบเพื่อให้ที่นั่งพักนักกีฬากลางแจ้งแดดจ้านะครับทำหน้าที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานให้นักกีฬาได้ใช้ประโยชน์โดยมีต้นทุนการผลิตที่ 58,000 บาทนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่นั่งพักนักกีฬาแบบสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับจะพบว่าของเราเนี่ยราคาถูกกว่า 2-3 เท่านะครับฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่านวัตกรรมชิ้นนี้เป็นผลงานที่ช่วยสร้างประโยชน์และก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับสร้างสังคมให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้จริงๆครับ